Do you have your Bible with you this morning? เรามีพระคัมภีร์ด้วยกันไหมคะวันนี้ Let us raise it up with me. ยกขอให้ยกขึ้นนะคะ And say with me, this is my Bible. แล้วกล่าวด้วยกันนะคะว่านี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้า I can't hear you. ไม่ได้ยินเลยนะคะขอดังๆนิดนึงนะคะ This is the word of God. นี่คือพระวจนะของพระเจ้า It is the seed from heaven. เป็นเมล็ดจากสวรรค์ It will be buried in my heart. และจะถูกฝังในหัวใจของข้าพเจ้า It will bear much fruit. แล้วจะเกิดผลมากมาย I will know God's will. ข้าพเจ้าจะทราบถึงน้ำพระทัยของพระองค์ I will do His will. และข้าพเจ้าจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์And God will be glorified. และพระเจ้าจะได้รับเกียรติ through my life and ministry. ผ่านชีวิตและงานรับใช้ของข้าพเจ้า In Jesus' name. ในพระนามพระเยซู Amen. Amen. Today we are going to talk about a book of the Bible that is not finished. วันนี้นะคะเราจะพูดถึงพระคัมภีร์บทหนึ่งซึ่งยังไม่สมบูรณ์นะคะยังไม่จบWhen we read it, many times we feel like where is the end of the story? เวลาเราอ่านเรื่องนี้นะคะเราก็จะรู้สึกว่าอ้าวแล้วมันจะจบตรงไหนล่ะ It's almost like when you read a novel and then some of the pages in the back are torn off. มันเหมือนกับว่าเวลาเราอ่านนิยายหรืออ่านอะไรก็ตามแล้วรู้สึกว่ามันมีบางหน้าที่มันถูกฉีกออกไปนะคะ Can you guess which book it is? ทีนี้เราพอเดาได้ไหมว่าเรากำลังจะอ่านเรื่องไหนกันIt's about a guy in a big fish. เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนคนหนึ่งที่จะต้องไปอยู่ในท้องของปลา Jonah. ใช่ค่ะเรื่องโยนานะคะ Okay, well, let us turn to the book of Jonah, chapter 1. งั้นเรามาเปิดไปสู่โยนาบทที่หนึ่งกันนะคะ Do you know where Jonah is?โยนานะคะรู้ไหมเอ่ย It's in the Old Testament. Okay. มันอยู่ในพระคัมภีร์ฉบับเดิมนะคะโยนาบทที่หนึ่ง Many people know only that oh Jonah is the guy that was swallowed by the fish and that's it. บางคนนะคะก็จะรู้แหละรู้ว่าโยนาเนี่ยถูกกลืนถูกปลากลืนเข้าไปในท้องแต่อาจจะทราบเพียงแค่นั้นนะคะ Well, we will read together and then we will learn some lessons from him.เดี๋ยวเรามาอ่านด้วยกันนะคะเราก็มาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับโยนากันนะคะ Jonah chapter 1 verse number 1โยนาบทที่1นะคะข้อที่1เลยค่ะ Now the word of the Lord came to Jonah the son of Amittai saying พระวจนะของพระเจ้ามาถึงโยนาบุตรอามิทัยว่า Arise go to Nineveh that great city and cry out against it for their wickedness has come up before meจงลุกขึ้นไปยังนีนาเวนครใหญ่และร้องกล่าวโทษชาวเมืองนั้นเหตุความชั่วของเขาทั้งหลายได้ขึ้นมาถึงเราแล้ว But Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. แต่โยนาได้ลุกขึ้นหนีไปยังเมืองทาร์ชิชจากพระพักของพระเจ้าท่านได้ลงไปยังเมืองยัฟฟาและพบกำปั่นลำหนึ่งกำลังไปเมืองทานชิสดังนั้นท่านจึงชำระค่าโดยสารและขึ้นเรือเดินทางร่วมกับเขาทั้งหลายไปยังเมืองทานชิสให้พ้นจากพระพักพระเจ้า Well, anyone can run away from the presence of the Lord? พี่น้องคะแล้วพี่น้องคิดว่าจะมีใครล่ะคะที่สามารถหนีไปให้พ้นจากพระพักของพระเจ้าได้ Can anyone do that? มีไหมคะIt is impossible. มันเป็นไปได้ไหมคะ But many times we try to do it. แต่หลายครั้งค่ะเราพยายามที่จะทำแบบนี้ When God is saying something to us, when He tells us to follow His word. เมื่อพระเจ้านะคะบอกอะไรกับเราให้เราทำอะไรก็ตามในสิ่งที่พระองค์บอกเนี่ยค่ะ We want to just ignore Him because we don't like to hear what we just heard.บางครั้งเราก็อยากที่จะเพิกเฉยต่อสิ่งที่พระเจ้าบอกเราเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะได้ยินไม่อยากจะทำสิ่งนั้น Have you ever done that? I've done it. You don't have to raise your hand. มีใครเคยเป็นอย่างนั้นบ้างไม่ต้องยกมือนะคะแต่ว่าดิฉันเคยเป็นค่ะ When God tells you to forgive somebody,
อย่างเช่นบางทีพระเจ้าบอกให้เรายกโทษให้กับใครสักคนนึง We don't feel like it เราก็รู้สึกไม่อยากจะทำเลย We feel like the person supposed to receive the punishment เรารู้สึกว่าคนคนนั้นน่ะทำไม่ดีกับเราแล้วเขาก็สมควรที่จะได้รับผลตอบแทนบ้าง We feel like they ought to learn something from this lesson เขาจะต้องได้เรียนรู้อะไรบางอย่างบ้าง Or when God tells us to do good to somebody หรือว่าบางครั้งนะคะพระเจ้าก็บอกให้เราเนี่ยทำอะไรดีๆให้ใครสักคนนึง But we judge them that they do not deserve itแต่เรานั่นแหละเราก็ไปตัดสินใจว่าเฮ้ยคนคนนั้นมันไม่สมควรที่จะได้รับผลรับการกระทำดีๆจากเรา And so even God is trying to do good to that person but you just ignore it and trying to go a different route ต่อให้พระเจ้าเนี่ยอยากที่จะให้เราทำดีกับคนคนนั้นแค่ไหนเพราะพระองค์อยากจะทำดีกับเขาเนี่ยแต่เราก็จะเพิกเฉยเราก็จะทำเป็นไม่ได้ยินหรือว่าไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ไปทำอย่างอื่นแทน This is what Jonah didนี่คือสิ่งที่โยนาห์ทำ He did not like the people of Nineveh เขาไม่ชอบคนที่นีนาเวนะคะ So he wanted to go a different route เขาก็เลยพยายามไปเส้นทางอื่น In his heart he felt like these people deserve judgment not mercy from God เพราะเขาเชื่อว่าคนที่นีนาเวเนี่ยสมควรที่จะได้รับการตอบแทนที่มันไม่ดีไม่ใช่ได้รับการความเมตตากรุณาจากพระเจ้าLet us look in verse number 4. ทีนี้เรามาดูต่อนะคะข้อ4นะคะ But the Lord sent out a great wind to the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship was about to be broken up. แต่พระเจ้าทรงขับกระแสลมให้ใหญ่ขึ้นเหนือทะเลจึงเกิดพายุใหญ่ในทะเลนั้นจนน่ากลัวกำปั่นจะอับปาง Then the mariners were afraid, and every man cried out to his God, and threw the cargo that was in the ship into the sea to lighten the load. But Jonah had gone down into the lowest parts of the ship, then lain down and was fast asleep. แล้วบรรดาลูกเรือก็กลัวต่างก็ร้องขอต่อพระของตนและเขาโยนสินค้าในกำปั่นลงในทะเลเพื่อให้กำปั่นเบาขึ้นแต่โยนาเข้าไปข้างในเรือนอนลงและหลับสนิท He did not realize what he did.เขาไม่ได้รู้เลยว่าเขาได้ทำอะไรลงไป He did not care เขาไม่ได้สนใจด้วย The storm came and everybody was in turmoil already พายุมานะคะแล้วทุกอย่างเนี่ยก็กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีเลย He went to sleep แต่เขากลับไปนอนหลับสนิท He was fast asleep เขาหลับสนิทเลยค่ะ Well sometimes we do the same thing though บางครั้งเราก็ทำแบบนี้ใช่ไหมคะWe try to ignore what God teaches or tell us to do. เราพยายามที่จะเพิกเฉยต่อสิ่งที่พระเจ้ากำลังสอนเราหรือว่าบอกให้เราทำ And we do not realize that we cause troubles to others. แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้สิ่งที่เราเพิกเฉยอ่ะเราทำให้คนอื่นกำลังลำบาก We just ignore it because we think that it is safe for us now. I feel good already. I don't have to take care of it. เราเพิกเฉยต่อสิ่งที่พระเจ้าบอกเพราะเรารู้สึกว่าฉันรู้สึกดีแล้วอ่ะตอนนี้ฉันกำลังโอเคกับเรื่องนี้แล้ว We should not feel that way แต่จริงๆแล้วเราไม่ควรที่จะรู้สึกแบบนั้นนะคะ We should not feel like I am what I am so it doesn't matter if others will be in trouble because of me เราไม่ควรที่จะรู้สึกว่าก็ฉันเป็นฉันแบบนี้อ่ะฉันก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่าใครจะเป็นอะไรหรือใครจะต้องเดือดร้อนเพราะฉัน We are called to be ambassador of Christเรานะคะถูกเรียกมาให้เป็นทูตขององค์พระคริสต์ We have been reborn again we have been changed in the spirit already เรานะคะเราได้เกิดใหม่แล้วเราได้รับการเปลี่ยนแปลงนะคะในวิญญาณของเราเรียบร้อยแล้ว And as a matter of fact we are not the owner of ourselves แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเราเองอีกต่อไป We have to be a good ambassador of Christ เราจะต้องเป็นทูตขององค์พระเยซูคริสต์ We have to represent him in a good way เราจะต้องเสนอเกี่ยวกับองค์พระเยซูคริสต์ในทางที่ดี We have to change the way we live เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราวิธีที่เราดำเนินชีวิต We should not think the way the world think เราไม่ควรคิดในแบบที่โลกคิด And think that well I am me I am who I am soI don't care if somebody else is knocked down because of my behavior. เราไม่ควรคิดว่าก็ฉันเป็นฉันอย่างเงี้ยฉันเป็นแบบนี้ของฉันแหละแล้วฉันก็ไม่สนใจด้วยว่าใครจะเป็นยังไงเพราะว่าพฤติกรรมของฉันเพราะว่าฉันเป็นแบบเนี้ย And so well it
Finally, those people came to him and asked him what happened. แล้วก็สุดท้ายนะคะในเรื่องของโยนาเนี่ยคนเหล่านั้นคนที่อยู่ในเรือก็มาหาโยนาแล้วก็มาถามว่าเกิดอะไรขึ้น Thank God, Jonah accepted the truth. แต่ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่โยนาเนี่ยพูดความจริงออกไป He said that it was me. I am running away from God, and that's why you are all in trouble.โยนาก็ยอมรับไปนะคะว่าเป็นเพราะฉันเองฉันน่ะหนีจากพระเจ้ามาแล้วก็ฉันทำให้ทุกอย่างที่ไม่ดีเนี่ยเกิดขึ้นนะคะ The mariners were so good they said well you know let's find a way to like take care of this situation แล้วคนที่อยู่ในเรือนั้นนะคะก็เขาก็ดีเหลือเกินนะคะเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเรามาหาวิธีที่จะแก้ไขเรื่องนี้กันละกัน People around you may try to help you lighten up the troubleพี่น้องคะคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราหรืออยู่รอบๆเราเนี่ยเขาอาจจะกำลังหาทางช่วยเราอยู่นะคะ And we should be grateful for them แล้วเราก็ควรที่จะขอบคุณปลาบลื้มในสิ่งนั้น However แต่ยังไงก็ตาม It is more important for us to take up the responsibility that we're supposed to เราก็ควรที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบนะคะ In verse number 12ในข้อที่12 And he said to them, Pick me up and throw me into the sea. Then the sea will become calm for you, for I know that this great tempest is because of me. ท่านจึงตอบเขาทั้งหลายว่าจงจับตัวข้าพเจ้าโยนลงไปในทะเลก็แล้วกันทะเลก็จะสงบลงเพื่อท่านเพราะข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าที่พายุใหญ่เกิดขึ้นแก่ท่านนั้นก็เนื่องจากตัวข้าพเจ้าเอง In verse 15และในข้อที่15นะคะ So they picked up Jonah and threw him into the sea and the sea ceased from its raging เขาจึงจับโยนาทิ้งลงไปในทะเลความปั่นป่วนในทะเลก็สงบลง Verse number 17ข้อ17นะคะ Now the Lord had prepared a great fish to swallow Jonah and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights และพระเจ้าทรงกำหนดให้ปลามหึมาตัวหนึ่งกลืนโยนาเข้าไปโยนาก็อยู่ในท้องปลานั้น3วัน3คืน Have you ever been to a fish market? เราเคยเข้าไปเราเคยไปเดินในตลาดปลาไหมคะ It doesn't smell good. กลิ่นมันไม่ดี Right? ใช่ไหมคะ And now you are swallowed by a fish. แล้วลองนึกดูว่าถ้าเราอ่ะถูกปลากลืนเข้าไปคือเราเข้าไปอยู่ในท้องปลาเลย Well, it's not very pretty. กลิ่นมันต้องแบบว่าแย่กว่านะคะHave you ever been swallowed by a fish before? มีใครเคยโดนปลากลืนเข้าไปในท้องไหมคะ I want to know how you feel. คือหญิงคุณหญิงอยากจะรู้นะคะว่าเรารู้สึกกันยังไงถ้าเข้าไปอยู่ในท้องปลา Okay, in Jonah chapter 2. ในโยนานะคะบทที่2ค่ะเราเรียนบทที่2 Jonah prayed to the Lord his God from the fish belly.แล้วโยนาก็อธิษฐานต่อพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านจากภายในท้องปลานั้นว่า You know when we are in trouble then we realize that now I cannot escape from it now Lord please help me เมื่อเรานะคะเมื่อเราประสบปัญหาตอนนี้แหละเราเริ่มรู้แล้วว่าโอ้ยฉันกำลังลำบากแล้วทีนี้พระเจ้าขาพระเจ้ามาช่วยหนูเถอะขอมาช่วยหนูเถอะ Now I regret for what I didตอนนี้นะคะหนูเสียใจผมเสียใจในสิ่งที่ผมทำไปแล้ว Well thank God that we have a great and good God ขอบคุณพระเจ้านะคะที่เรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทรงแสนดีมาก He forgives us พระเจ้าทรงยกโทษให้กับเรา He forgave Jonah พระเจ้าทรงยกโทษให้กับโยนา And well the fish spat him on the okay verse number 10 So the Lord spoke to the fish and it vomited Jonah onto dry landvomited ก็บทที่เข้าไปเลื่อนไปบทที่10ข้อที่10ไม่ใช่บทที่ข้อที่10นะคะและพระเจ้าตรัสสั่งปลานั้นมันก็สำรอกโยนาออกไว้บนแผ่นดินแห้ง I don't think that is pretty สำรอกนะคะมันก็คงไม่ค่อยโอเค You know like the fish vomited you and then it's all slimy and greasy and the smell and everything คือปลาสำรอกเราออกมานะคะคือสำรอกอ่ะมันต้องมีทั้งน้ำลายน้ำย่อยทั้งอะไรที่มันเหนอะหนานะคะซึ่งไม่ต้องบรรยายออกมาด้วย Well but it was a great miracle because how could a man survive in a belly of a fish for 3 days and 3 nights แต่ยังไงก็ตามมันก็เป็นการอัศจรรย์
ที่คนคนหนึ่งเนี่ยไปอยู่ในท้องของปลา3วัน3คืนแล้วไม่ตายแล้วยังอยู่ได้ยังรอดออกมาได้ miracle, right? มันเป็นการอัศจรรย์ถูกไหมคะ How many of you want that kind of miracle มีใครไหมคะอยากที่จะได้การอัศจรรย์แบบนี้บ้าง Well I hope not ก็ไม่เยอะนะคะ All right well after he repent not totally though he regretted of what he did before he ran away from the Lord หลังจากที่โยนารู้สึกเสียใจนะคะแล้วก็ในสิ่งที่เขาทําว่าเขาวิ่งหนีจากพระเจ้าเนี่ย Now God helped him พระเจ้าก็ช่วยเขา Was he willing to do what God tells him to do next แล้วคิดว่าโยนาเนี่ยยินดีที่จะทำในสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้ทำไหมคะ We will read together งั้นเรามาอ่านต่อนะคะ In chapter 3 verse number 1ในบทที่3นะคะข้อ1 Now the word of the Lord came to Jonah the second time saying แล้วพระวจนะของพระเจ้ามาถึงโยนาเป็นคำรบ2ว่า Arise go to Nineveh that great city and preach to it the message that I tell youจงลุกขึ้นไปยังนีนาเวนครใหญ่และประกาศข่าวแก่เมืองนั้นตามที่เราบอกเจ้า So Jonah rose and went to Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceedingly great city, a three-day journey in extent. ดังนั้นโยนาจึงลุกขึ้นไปยังนีนาเวตามพระวจนะของพระเจ้าฝ่ายนีนาเวเป็นนครใหญ่โตมากทีเดียวถ้าจะเดินข้ามเมืองก็กินเวลา3วัน And Jonah began to enter the city on the first day's walk then he cried out and said yet 40 days and Nineveh shall be overthrown โยนาตั้งต้นเดินเข้าไปในเมืองได้ระยะทางเดินวันหนึ่งและท่านก็ร้องประกาศว่าอีก14วันนีนาเวจะถูกคว่ำ Did he go withGreat grace and mercy for those people. พี่น้องคะพี่น้องคิดว่าโยนาเนี่ยเข้าไปในเมืองนั้นไปด้วยความกรุณาความรักที่มีให้ต่อประชาชนชาวนีนาเวหรือเปล่าคะ Did he say that? Oh, you know the Lord loves you so much and He cares. Please turn back from your wicked way. เขาได้เข้าไปแล้วเขาบอกว่าทุกคนพระเจ้ารักเธอมากพระเจ้าอยากจะเห็นเธอกลับใจพระเจ้ารักเธอมากเขาพูดแบบนั้นหรือเปล่าคะ No No not at all เปล่าค่ะ He said in 40 days you all die เขาบอกว่าอีก14วันนีนาเวจะถูกคว่ำ He hated the person of that city so much ขณะที่พูดเนี่ยโยนาก็ยังโกรธประชาชนชาวนีนาเวอยู่นะคะยังเกลียดอยู่ค่ะHe did not want to do what the Lord told him to do, but he had to do it because he learned a lesson. โยนานะคะไม่ได้ต้องการจะทำในสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้เขาทำ แต่เขาก็ต้องไปเพราะเขาได้รับบทเรียนแล้ว What about you? แล้วพี่น้องคิดว่ายังไงคะ Has God ever told you to do something and you did not want to do it?เคยไหมคะที่พระเจ้าบอกให้เราทำอะไรแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากที่จะทำสิ่งนั้น Well you might have to find out later that you will have to face some consequences แล้วเราก็อาจจะพบว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องรับผลนะคะผลของสิ่งนั้นที่เราทำที่เราไม่ทำ Actually it's not because of the Lord ซึ่งจริงๆมันไม่ได้มาจากพระเจ้า But because we do not want to follow His plan and His wayแต่เพราะว่าเราเนี่ยไม่ต้องการที่จะทำตามแผนการหรือว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำ And we just open the door wide for the devil to come kill steal and destroy our lives และเราก็เปิดประตูนะคะให้มารเข้ามาลักฆ่าและทำลายเราเอง Well but things turn out not in the way that Jonah expected แล้วนะคะการก็กลับกลายเป็นว่าไม่ใช่ในแบบที่โยนาคาดหวังไว้ So weird because he went in there and he said in 40 days Nineveh will be overthrown เพราะอะไรเขาเข้าไปแล้วเขาก็พูดแค่ว่าอีก14วันนีนาเวจะถูกคว่ำ But in verse number 5แต่ว่าดูข้อต่อไปนะคะข้อที่5 So the people of Nineveh believed God proclaimed a fast and put on sackcloth from the greatest to the least of them ฝ่ายประชาชนนครนีนาเวได้เชื่อฟังพระเจ้าเขาประกาศให้อดอาหารและสวมผ้ากระสอบตั้งแต่ผู้ใหญ่ที่สุดถึงผู้น้อยที่สุด They were so sad about their wicked way and they turned from their wicked way. They want to change.
ประชาชนชาวนีนาเวนะคะเขารู้สึกเสียใจในสิ่งที่เขาทำในสิ่งไม่ดีที่เขาทำแล้วเขาก็ เปลี่ยนแปลงตัวเองกลับใจกลับตัวใหม่นะคะ But instead of Jonah being happy about people turning แทนที่โยนาเนี่ยจะรู้สึกดีที่โอ้ยประชาชนเขากลับใจละ He's not happy โยนาก็ไม่ได้รู้สึกดีเลยAre we happy when we see our enemies turn from their ways? แล้วเราล่ะคะเรารู้สึกดีไหมเราดีใจไหมที่เราเห็นคนที่ทำไม่ดีกับเราเนี่ยเปลี่ยนไปจากทำไม่ดีเป็นทำดี Or are we waiting to see them destroyed? หรือว่าเราใจคอเราเนี่ยลึกๆแล้วเราอยากจะเห็นเขาที่จะได้รับผลไม่ดีหรือถูกทำร้ายทำลาย You always have to check your heart. เราก็ต้องคอยดูตรวจสอบดูหัวใจของเราด้วยนะคะIn verse number 10, ข้อที่10นะคะ Then God saw their works, that they turned from their evil way, and God relented from the disaster that He had said He would bring upon them, and He did not do it. เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรการกระทำของเขาแล้วว่าเขาไม่กลับประพฤติชั่วต่อไปพระเจ้าก็ทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษตามที่พระองค์ตรัสไว้และพระองค์ก็ไม่ได้ทรงลงโทษเขา Praise God.ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านะคะ We serve a great God เรานะคะเรารับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ We serve a loving God เรารับใช้พระเจ้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก We serve a very merciful God เรารับใช้พระเจ้าที่มีแต่ความกรุณาให้กับเรา So we should be happy when we see somebody turn from their ways เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้สึกดีใจมากที่เราเห็นคนคนนึงนะคะใครบางคนที่เขากลับใจนะคะIn Jonah chapter 4ในบทต่อไปนะคะบทที่4นะคะ When you see my husband next time tell him that he taught only one verse of scripture but I teach you full chapters ถ้าคราวหน้านะคะเจออาจารย์ชาญชิตนะคะฝากบอกอาจารย์ชาญชิตว่าอาจารย์ค่ะปกติอาจารย์สอนแค่ข้อเดียวนะคะแต่อาจารย์หญิงสอนไปแล้ว4บทนะคะ Well I'm faster เป็นไงคะอาจารย์หญิงสอนเร็วกว่านะคะโอเค Jonah chapter 4 verse number 1บทที่4ข้อที่1นะคะ But it displeased Jonah exceedingly that and he became angry เหตุการณ์นี้ไม่เป็นที่พอใจโยนาอย่างยิ่งและท่านโกรธ He wants justice เขาต้องการให้มีการ justice ให้เกิดความยุติธรรมขึ้น Those people are bad they deserve punishmentคนพวกนี้เป็นคนไม่ดีเขาต้องได้รับการลงโทษ Well maybe he was thinking about himself too เขาก็น่าจะคิดถึงเกี่ยวกับตัวเขาเองบ้างเนาะ Because he did not follow the Lord and so he was in the fish belly แล้วเขาเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทำตามที่พระเจ้าบอกด้วยเนาะ But he feels like well if I got punished because I did not believe the Lord now you all have to receive your punishment too แล้วเขาก็คิดว่าเพราะว่าฉันเนี่ยไม่เชื่อฟังพระเจ้าใช่มั้ยฉันเลยต้องไปอยู่ในท้องปลาเพราะฉะนั้นพวกเธอพวกนีนาเวเธอก็ต้องได้รับการลงโทษด้วยเช่นกันToo bad that so many people have this idea in their head มันไม่ดีนะคะจริงๆแล้วคนมากมายก็คิดแบบนี้จริงๆ They feel like well these people do notThis person does not deserve good things. เขารู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยไม่สมควรเลยที่จะได้รับอะไรดีๆ Why is he blessed and get a pair of new a new pair of shoes? ทำไมคนคนนี้ถึงได้รับการอวยพรล่ะทำไมถึงได้รองเท้าคู่ใหม่ล่ะ Why is she getting a new purse? แล้วทำไมคนคนนี้ถึงได้กระเป๋าใบใหม่ล่ะ They do not deserve it. เขาไม่สมควรที่จะได้รับอะไรแบบนี้เลย And deep down on inside of them. แล้วลึกๆในใจของเขานะคะ They think that only them deserve all those good things. เขาคิดว่ามีแต่ฉันนั่นแหละที่จะสมควรได้รับสิ่งดีๆ I always do good. I serve the Lord. I praise him every Sunday morning. ฉันทำดีมาตลอดฉันรับใช้พระเจ้าฉันมาสรรเสริญนมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์How come I don't get anything and those people get it? ฉันต่างหากที่จะต้องได้รับสิ่งดีๆแล้วทำไมฉันจะไม่ได้แล้วทำไมคนพวกนี้คนอื่นเขาถึงได้รับล่ะ Well, you will have to talk to God about that. งั้นก็คงต้องไปคุยกับพระเจ้าเองนะคะ Check your own heart. What you have hidden on the inside of your heart. ตรวจสอบหัวใจตัวเองนะคะว่าอะไรที่อยู่ในลึกๆในหัวใจตัวเองนะคะ Now Jonah did not get mad only to the people of Nineveh.ตอนนี้นะคะโยนาเนี่ยไม่ได้แค่โกรธหรือไม่พอใจเฉพาะชาวนีนาเวแล้วนะ
Now he was mad at God too. ตอนนี้โยนาเนี่ยโกรธพระเจ้าด้วย I've heard so many times when people said that I have problem with God. ดิฉันนะคะได้ยินบ่อยๆเลยว่ามีคนพูดว่า I have a problem with God. ฉันไม่เข้าใจพระเจ้าฉันมีปัญหากับพระเจ้าอ่ะ Well, do you really want to have problem with him? จริงไหมคะ You don't want to have problem with God. เราไม่เห็นจะต้องมีปัญหากับพระเจ้าเลย He's been so good to us. พระเจ้าทรงดีกับเรามากเลย It's just that he doesn't go the same way that we want. Our flesh want to go. แค่พระองค์เนี่ยไม่ได้ทำในสิ่งที่เนื้อหนังของเราต้องการที่จะทำเท่านั้น But who has to be the one to change?แล้วใครจริงๆแล้วใครต่างหากที่จะต้องเป็นคนเปลี่ยน Can you be the standard for God to follow you? เราอยากที่จะเป็นมาตรฐานของเราแล้วให้พระเจ้าทำตามเราหรือเปล่า No, we have to change. ไม่ใช่เราต่างหากที่จะต้องเปลี่ยนตามพระเจ้า In verse number 2. ในข้อที่2นะคะ So he prayed to the Lord and said, Lord,Why not this, what I said when I was still in my country? Therefore I fled previously to Tarshish, for I know that you are a gracious and merciful God, slow to anger and abundant in loving kindness, one who relents from doing harm. ท่านจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าเมื่อข้าพระองค์ยังอยู่ในประเทศของข้าพระองค์ข้าพระองค์พูดแล้วว่าจะเป็นเช่นนี้ไม่ใช่หรือนี่แหละเป็นเหตุให้ข้าพระองค์ได้รีบหนีไปยังเมืองทาร์ชิสเพราะข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงกอบด้วยพระคุณและทรงพระกรุณาทรงกริ้วช้าและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคง He knew that God was good เขารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดี He knew that God is merciful and abundant in in love เขารู้ว่าพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีแต่ความกรุณาแล้วก็มีแต่ความรักมั่นคง He was so close to God that much. He was considered a minor prophet too. เขารู้จักพระเจ้าขนาดนั้นเลย He was considered a minor prophet. แล้วเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นผู้เผยพระวจนะน้อยๆเลยผู้เผยพระวจนะน้อยเลยนะคะ He spent time with the Lord beforeเขาได้ใช้เวลาอยู่กับพระเจ้ามาก่อนหน้านี้ But he did not learn anything แต่เขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย He only knows about God เขารู้เกี่ยวกับพระเจ้า But he never changed himself to be like him แต่เขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองให้เหมือนกับพระองค์ Now he blamed God ตอนนี้นะคะเขากำลังต่อว่าพระเจ้า Blame him that he is so good ต่อว่าว่าพระเจ้าดีเกินไปThey deserve judgment, and you are so good. You just forgive them so easily. คนพวกนี้เนี่ยเขาต้องการการตัดสินการพิพากษาเขาไม่ดีเลยแล้วทำไมพระเจ้าพระองค์ยังดีกับเขาอยู่ Are you feeling the same way? เราเคยรู้สึกแบบนี้ไหมหรือว่าเรากำลังรู้สึกแบบนี้ไหมคะ That person, they should not receive anything good. คนนั้นน่ะเขาไม่สมควรได้รับอะไรดีๆเลย God, can't you see that?They have done this and this and this, and they have done bad things to me. พระองค์พระเจ้าค่ะคนนี้พระองค์ไม่เห็นหรอว่าเขาทำไม่ดีนี่เยอะแยะมากเลยแล้วเขาก็ทำไม่ดีกับหนูด้วย And why do you still want to do good to them? แล้วทำไมพระองค์ถึงอยากจะทำดีกับเขาล่ะ Why don't you let them learn their lesson? แล้วทำไมไม่ให้เขาได้เรียนรู้อะไรล่ะ But the Bible says that the goodness of the Lord.Help turn people to repentance. แต่ว่าพระวจนะบอกว่าความดีของพระเจ้าชักนำให้คนกลับใจ Amen. Amen ไหมคะ God loves them so much. พระเจ้ารักพวกเขาเหล่านั้นมาก If we want justice, ถ้าเราต้องการความยุติธรรมการพิพากษา then we deserve to be on the cross. เรานั่นแหละที่จะต้องไปอยู่บนกางเขน Not because we can be the savior of the world. Not because we areGoing to be the savior of the world. The savior. ไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นผู้ช่วยให้รอดนะคะ But because that is the worst punishment of the criminal at that time. เพราะว่าอันนั้นเป็นการลงโทษที่
ที่หนักที่สุดละของคนที่ทำไม่ดีนะคะในยุคนั้น So if we want justice for others we have to take that justice on ourselves too ถ้าเราต้องการการพิพากษานะคะให้กับผู้อื่นเรานั่นแหละก็ต้องไปตรงนั้นด้วย We learn a lot from Jonah didn't we เราได้เรียนรู้มากมายนะคะจากโยนานะคะ Well in verse number 3ในข้อที่3 Therefore now O Lord please take my life from me for it is better for me to die than to live ข้าแต่พระเจ้าเพราะฉะนั้นบัดนี้ขอพระองค์ทรงเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสียเพราะว่าข้าพระองค์ตายเสียก็ดีกว่าอยู่ Being so sarcastic มันเป็นการประชดประชันนะคะ You're going to do good to them คุณจะทำดีกับเขา You're going to do good to them Lord พระเจ้าพระองค์จะทำดีกับคนพวกนี้ใช่มั้ย I am your servantI am your servant. ลูกเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ If you choose them, kill me. ถ้าพระองค์เลือกเขาฆ่าลูกไปเลยดีกว่า Oh, some people are that way. บางคนคิดแบบนี้นะคะ The Lord, you choose between them and me. พระเจ้าเลือกเลยลูกเลือกเลยพระองค์เลือกเลยว่าจะเอาเขาจะเลือกเขาหรือเลือกลูก Oh, don't you dare say that to the Lord. อย่านะคะอย่าพูดแบบนั้นกับพระองค์ You don't want to know the result. เราไม่อยากที่จะรู้หรอกว่าผลมันจะเป็นยังไงนะ God is so good, though. พระเจ้ายังไงก็ตามพระเจ้านะคะทรงแสนดีค่ะ In verse number 4, then the Lord said, "Is it right for you to be angry?"ข้อต่อไปนะคะข้อที่4นะคะและพระเจ้าตรัสว่าการที่เจ้าโกรธเช่นนี้ดีอยู่หรือ So Jonah went out of the city and sat on the east side of the city. There he made himself a shelter and sat under it in the shade till he might see what would become of the city. แล้วโยนาก็ออกไปนอกนครนั่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองนั้นและท่านทำเพิงไว้เป็นที่ท่านอาศัยท่านนั่งอยู่ใต้ร่มเพิงคอยดูเหตุการณ์อันจะเกิดขึ้นกับนครนั้น He is still waiting to see the destruction of the city. เขารอดูความพินาศนะคะของเมืองนั้น When he knows that the Lord is so good, but he still hope a little bit that they will be destroyed. เขารู้นะคะว่าพระเจ้าเนี่ยทรงแสนดีแต่เขาก็ยังแอบหวังลึกๆในใจเล็กๆว่าเมืองนั้นจะถูกทำลายHe is waiting. He did not go anywhere. He just sat there to see the destruction so that he can mock them. He could laugh. เขาไม่ได้ไปไหนนะคะเขาไปนั่งปักหลักอยู่ตรงนั้นเพื่อรอดูความพินาศของเมืองนั้นแล้วเขาก็จะรอดูอยู่แล้วก็หัวเราะเยาะนะคะ Are we waiting to see somebody destroyed? เรากำลังรอเห็นความพินาศของใครสักคนหรือหลายๆคนอยู่หรือเปล่าคะAre we waiting to see the judgment that might come upon them? เรากำลังรอดูไหมว่าเออมีคนอื่นเขากำลังจะโดนตัดสินอยู่หรือเปล่า Is that how the Lord Jesus Christ would do? อันนี้เป็นสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์จะทำหรือเปล่าคะ No. ไม่ใช่นะคะ Well, he was mad at Nineveh.ตอนนี้นะคะโยนาเนี่ยเขาโกรธประชาชนชาวนีนาเว He was mad at God.และเขาก็โกรธพระเจ้า And he was waiting to see them destroyed. แล้ว waiting to see them destroyed. แล้วเขาก็กำลังรอดูอยู่นะคะว่าคนนีนาเวจะโดนตัดสินอะไรยังไงหรือเปล่า But this is the Lord that we serve. แต่ว่านี่คือพระเจ้าที่เรารับใช้อยู่ Verse number 6. ข้อ6นะคะดูต่อไปนะคะ And the Lord God prepared a plant and made it come up over Jonah that it might be shade for his head to deliver him from his misery so Jonah was very grateful for the plant และพระเจ้าทรงกำหนดให้ต้นละหุ่งต้นหนึ่งงอกขึ้นมาเหนือโยนาให้เป็นที่กำบังศีรษะของท่านเพื่อให้บรรเทาความร้อนรุ่มกลุ้มใจในเรื่องนี้เพราะเหตุต้นละหุ่งต้นนี้โยนาจึงมีความยินดียิ่งนักGod is so good. พระเจ้าทรงแสนดีเห็นไหมคะ When somebody is mad at him and blame him for something that he actually did not do. เมื่อใครสักคนหนึ่งนะคะโกรธพระองค์แล้วก็โทษพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ทำเลย He still choose to do good to them. พระเจ้ายังเลือกที่จะทำดีกับคนคนนั้น He is our Father. พระองค์ทรงเป็นพ่อของเรา And we are born of Him. และเรานะคะก็เกิดใหม่ในพระองค์ We should learn from Him.เราควรที่จะเรียนรู้จากพระองค์ We don't judge others เราจะไม่ตัดสินใคร But we do good to them เราจะทำสิ่งดีๆให้กับพวกเขา We make a decision to be a blessing to them no matter what
เราตัดสินใจนะคะว่าเราจะเป็นพระพรให้กับคนอื่นไม่ว่าอะไรก็ตาม And we hope for the best that they will change แล้วเราก็จะมีความคาดหวังนะคะว่าคนเหล่านั้นแหละจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง Well now we will see the good humor that our God has ทีนี้นะคะเรามาดูนะคะว่าพระเจ้าก็ทรงมีอารมณ์ขันด้วยเหมือนกันนะคะ In verse number 7ในข้อ7นะคะ But as morning dawned the next day God prepared a worm and it so damaged the plant that it withered แต่ในเวลาเช้าวันรุ่งขึ้นพระเจ้าทรงกำหนดให้หนอนตัวหนึ่งมากัดกินต้นละหุ่งต้นนั้นจนมันเหี่ยวไป Yesterday he got this plant to cover his head เมื่อวานนะคะพระองค์ทรงให้มีต้นไม้ขึ้นมานะคะเป็นร่มเงาให้กับโยนา And he was so excited so happy แล้วโยนาก็รู้สึกดีมากเลย Now today แต่วันนี้ a cute little worm came and just ate the whole plant มีหนอนอยู่ตัวนึงมากินต้นไม้ไปหมดละ Well it must be a very bigFat worm because it's just a worm, you know, just one. มันต้องเป็นหนอนตัวใหญ่มากแน่เลยเพราะแค่หนอนตัวเดียวนะคะกินต้นไม้ทั้งต้นนะคะ And it happened when the sun arose that God prepared a vehement east wind, and the sun beat on Jonah's head so that he grew faint. Then he wished that for himself and said, "It is better for me to die than to live again."เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วพระเจ้าทรงกำหนดให้ลมตะวันออกที่ร้อนผากพัดมาและแสงแดดก็แผดลงบนศีรษะของโยนาจนท่านอ่อนเพลียไปและท่านก็ทูลขอว่าให้ท่านตายเสียเถิดท่านพูดว่าข้าตายเสียก็ดีกว่าอยู่ He's still doing the same trick with the Lord เขาก็ใช้มุกนี้กับพระเจ้าอีกแล้วนะคะ Lord if you're gonna do this to me just take my life พระเจ้าถ้าจะทำแบบนี้กับลูกอ่ะก็ให้ลูกตายไปเลยดีกว่าAre we doing that to him? แล้วเราเป็นแบบนี้หรือเปล่า Don't. Okay. อย่านะคะอย่าเป็นนะคะ Then God said to Jonah, "Is it right for you to be angry about the plant?" แต่พระเจ้าตรัสกับโยนาว่าที่เจ้าโกรธเนี่ยเพราะต้นละหุ่งนั้นดีอยู่แล้วหรือ And he said, "It is right for me to be angry, even to death." แล้วท่านทูลว่าที่ข้าพระองค์โกรธถึงอยากตายนี้ดีแล้วพระเจ้าค่ะ Many times we areSo overwhelmed by our own thinking. บางครั้งนะคะเราก็ถูกควบคุมไปด้วยความคิดของเราเอง And we are taught by the world that it's got to be this way and that way. แล้วเราก็โดนโลกสอนมาว่าถ้าพระเจ้าเป็นแบบนี้ We have to change the way that we think by using the word of God. จริงๆแล้วเราจะต้องเปลี่ยนความคิดของเราเนี่ยค่ะให้เป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้า We should learn from him and copy him เราควรที่จะเรียนรู้จากพระองค์และทำเรียนแบบทำตามอย่างพระองค์ We should let our new life the new man on the inside of us reign over our life เราควรที่จะให้ตัวตนใหม่ของเรานะคะที่เราได้บังเกิดใหม่แล้วเนี่ยควบคุมชีวิตของเราIn verse number 10, but the Lord said, "You have had pity on the plant for which you have not labored, nor made it grow. It came, which came up in a night and perished in a night." ข้อต่อไปเลยนะคะข้อ10และพระเจ้าตรัสว่าเจ้าห่วงต้นไม้ซึ่งเจ้าไม่ได้ลงแรงปลูกหรือไม่ได้กระทำให้มันเจริญมันงอกเจริญขึ้นในคืนเดียวแล้วก็ตายไปในคืนเดียวดุจกันAnd should I not pity Nineveh, the great city in which are more than 120,000 persons who cannot discern between their right hand and their left and much livestock? ไม่สมควรหรือที่เราจะห่วงเมืองนีนาเวนครใหญ่นั้นซึ่งมีพลเมืองมากกว่า 120,000 คนผู้ไม่ทราบว่าข้างไหนมือขวาข้างไหนมือซ้ายและมีสัตว์เลี้ยงเป็นอันมากด้วย Well, the story ends there when we feel like, oh, I want to know what happened to Jonah next. เรื่องนี้มันจบแค่นี้นะคะแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงต่ออ่ะ Well however you will get to talk to Jonah when you get to heaven ยังไงก็ตามนะคะเก็บไว้ไปคุยกับโยนานะคะเมื่อเราขึ้นสวรรค์ Well I'm sure it's gonna be a long line you know when you want to talk to Jonah ซึ่งไม่ใช่เร็ววันนี้นะคะซึ่งอีกนานนะคะแล้วเราจะได้คุยกับโยนานะคะ Well God created human beingพระเจ้านะคะสร้างมนุษย์ทุกคนนะคะ And he loved every single one of us so much แล้วพระองค์ก็รักเราแต่ละคนมากๆด้วย And he wants everyone to turn from their ways แล้วพระองค์ก็ต้องการให้เราทุกคนเนี่ย
หันจากสิ่งที่ไม่ดี He wants us to be his representative to go be a good person and do good to others พระองค์ต้องการให้เรานะคะเป็นตัวแทนเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่จะไปทำในสิ่งที่ดีให้กับคนอื่นนะคะ We are now living under the New Testament ตอนนี้นะคะเราอยู่ภายใต้พระคัมภีร์ใหม่ So we want to follow the Lord's commandmentเราต้องการที่จะทำตามสิ่งที่พระองค์สั่งไว้ We want to love the Lord our God with all our might, with all our soul, with all our strength เราต้องการที่จะรักพระเจ้าของเรานะคะด้วยสุดกำลังสุดจิตสุดใจนะคะ And we want to use that same love that He has given us to love others แล้วเราก็ต้องการที่จะเอาความรักแบบนั้นแหละที่พระเจ้ารักเรามากๆเนี่ยไปรักผู้อื่นด้วย So we need to change the way we liveเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของเรา Change the way we think เปลี่ยนแปลงความคิดของเรา Change the way we think about others เปลี่ยนแปลงวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับผู้อื่น Change the way we treat them เปลี่ยนแปลงวิธีที่เรากระทำให้กับผู้อื่น Change the way we talk about them behind their back เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราพูดถึงคนอื่นลับหลังIt is better not to say anything at all than to let your mouthdrag you to hell มันดีกว่านะคะที่เราจะไม่พูดอะไรเลยนะคะถ้าเราจะไปพูดสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นนะคะ Let your mouth speak only good things because with this same mouth you praise the Lord too ให้ปากของเรานะคะพูดแต่สิ่งที่ดีเพราะว่าเราใช้ปากนี้ของเราเนี่ยสรรเสริญพระเจ้านะคะ Jonah was mad because of the plant that he did not labor on itโยนาเนี่ยเขาโมโหมากเลยในสิ่งที่ในต้นไม้ที่มันเสียไปแล้วที่มันโดนกินไปในต้นไม้นั้นที่เขาไม่ได้เป็นคนปลูกเลยด้วยซ้ำ But God He labored He created every man and He cares for everyone so much แต่พระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงลงแรงทรงสร้างนะคะสร้างมนุษย์ทุกคนแล้วเขาและพระองค์ทรงรักและเป็นห่วงเป็นใยกับเขาพวกนั้นมาก And those people did not know what is good what is bad because the world taught them differently แล้วคนพวกนี้เขาไม่รู้หรอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพราะว่าเขารับข้อมูลจากโลกมาเยอะ I have heard that in Middle East ดิฉันได้ยินมานะคะว่าแถว Middle East ตะวันออกกลางนะคะchildren boys around 7 8 years old เด็กผู้ชายนะคะอายุประมาณ7ปี they are taught to use machine guns เขาถูกสอนให้ใช้ปืนกลนะคะ and they are taught that if somebody as Caucasian white with blonde hair blue eyes if you see somebody like this to come ถ้าแล้วเขาโดนสอนว่าถ้าเขาเจอใครก็ตามนะคะที่เป็นโคเคเชียนเป็นคนคนขาวนะคะผมบลอนด์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาเห็นคนแบบนั้น you can shoot them เธอสามารถยิงเขาได้เลย you can kill them เธอสามารถฆ่าคนขาวคนนั้นได้เลย and it's not wrong แล้วไม่ใช่สิ่งผิดด้วย and those children believe that what they have taught แล้วเด็กเหล่านั้นที่โดนสอนมาแบบนั้นเขาก็เชื่อตามนั้นThey did not know right and wrong. เขาไม่ได้รู้เลยว่าอะไรถูกหรือว่าอะไรผิด Some people in our lives. คนบางคนในชีวิตเรานะคะที่เราเจอมา They may not know that the things that they are doing or what they did to us is wrong. เขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่หรือว่าสิ่งที่เขาเคยทำกับเราอ่ะมันไม่ดีมันผิด But it is our job to walk in love toward them. แต่มันเป็นหน้าที่ของเราค่ะที่เราจะต้องเดินไปหาที่เดินด้วยความรักที่จะต้องปฏิบัติต่อเขาด้วยความรัก We forgive them เรายกโทษให้เขา We pray for them เราอธิษฐานเผื่อเขา We believe that our prayer is heard by God เราเชื่อว่าคําอธิษฐานของเราพระเจ้าได้ยิน And we believe that God is able to change them แล้วเราเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงคนเหล่านั้น Amen Amen มั้ยคะ So we have learned from Jonah that no matter what he didเราได้เรียนรู้จากโยนานะคะว่าไม่ว่าเขาทำอะไรก็ตาม God is still doing good to him พระเจ้าก็ยังคงทำดีกับเขา And he wants to use him to be a blessing to others และพระเจ้าก็ยังต้องการให้โยนาไปเป็นพระพรให้กับคนอื่น God wants to use you พระเจ้าก็ต้องการให้เราเป็นพระพรเช่นกัน He wants to use you as his representative พระองค์ต้องการให้เราไปเป็นตัวแทนของพระองค์ He wants to use you as his ambassador พระองค์ต้องการให้เราไปเป็นทูตของพระองค์ And he wants you to live your life victoriously
live your life victoriously และพระองค์ต้องการให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตของเราอย่างมีชัยชนะ He wants you to live your life full of blessing พระองค์ต้องการให้เรามีชีวิตของเราที่เต็มไปด้วยพระพร And he has given us his guidanceแล้วพระองค์ก็ให้คู่มือกับเรามา We can read from the New Testament on how we should live our life เราสามารถอ่านได้ในพันธสัญญาใหม่นะคะพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ว่าเราจะดำเนินชีวิตของเราแบบไหน And we should not have any excuses that oh I cannot be that person the kind of person that God said แล้วเราก็จะไม่มีข้ออ้างนะคะว่าเอ้ยฉันเป็นแบบนี้ไม่ได้ฉันทำแบบคนคนนี้ไม่ได้หรอก You can changeเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ In Romans chapter 12ในโรมันบทที่12นะคะ It says that we have to change the way we think so that we can change the way we behave บอกว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจใหม่แล้วอุปนิสัยของเราก็จะเปลี่ยน So you can change the way you live your life เพราะฉะนั้นเราสามารถเปลี่ยนวิธีการที่เราจะดำเนินชีวิตเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของเราได้ Look at other people through the eyes of lovemองผู้อื่นคนอื่นด้วยสายตาแห่งความรัก Look at them with the eyes of understanding มองเขาด้วยสายตาแห่งความเข้าใจ Bear with them แล้วก็อดทนกับเขา Pray for them อธิษฐานให้กับเขา Continue to do good to them พยายามทำดีให้กับเขาต่อไป Not because they deserve itไม่ใช่เพราะว่าเขาสมควรได้รับ But because God deserves to be glorified เพราะว่าพระเจ้าสมควรที่จะได้รับคำสรรเสริญ And we are going to be his representative และเราจะเป็นตัวแทนของพระองค์ People will look at us and they will praise God คนเหล่านั้นจะมองมาที่เราแล้วคนเหล่านั้นก็จะสรรเสริญพระเจ้าของเรา Amen Amen ไหมคะ Don't say that you cannot do it อย่าพูดว่าฉันทำไม่ได้ You have the Holy Spirit on the inside of you เรามีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในเรา He gives you the ability พระองค์จะให้ทำให้เราทำได้ He give you the strength to do it พระองค์จะเสริมกำลังเรา And he will testify to your heart that he is so happy that you finally do it แล้วพระองค์จะทำให้เรามั่นใจในหัวใจเลยว่าพระองค์ทรงดีใจที่เราทำได้เราทำสิ่งนี้ Being a Christian is not about going into another dimension Being a Christian doesn't mean that we have to go into another dimension. เป็นคริสเตียนไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปทำในอีกแบบนึง We have to live our life in today's time. เราต้องดำเนินชีวิตอยู่ในทุกวันนี้ In this realm. ในโลกใบนี้ Don't go into the spiritual realm and be weird. ไม่ต้องไปจิตฝ่ายวิญญาณมากมาย We justKnow what God tells us to do, and we follow that. เราแค่รู้ว่าพระเจ้าสั่งให้เราทำอะไรแล้วเราก็ทำตามนั้นเท่านั้นเอง And we will not hinder ourselves from the blessings. และเราก็จะไม่ hinder ourselves แปลว่าอะไรดีไม่สร้างอุปสรรคอะไรให้ตัวเองจากพระพรที่พระเจ้าจะให้มา We will receive the blessing from the Lord. เราจะรับพระพรที่พระเจ้าให้ We will be protected.เราจะได้รับการปกป้อง People will be blessed ผู้คนจะได้รับการอวยพร And most importantly God will be glorified สำคัญที่สุดพระเจ้าของเราจะได้รับพระเกียรติ So each day make a decision เพราะฉะนั้นทุกวันนะคะตัดสินใจค่ะ To give your life to God ที่จะให้ชีวิตเรากับองค์พระเยซูกับพระเจ้า That should be our daily prayerซึ่งมันควรที่จะเป็นคำอธิษฐานทุกวันของเรานะคะ Pray that God will use you อธิษฐานว่าพระองค์จะสามารถใช้เราได้ Pray that you would change the way we think and read the Bible too อธิษฐานว่าเราจะเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราแล้วเราจะอ่านพระวจนะของพระองค์ด้วย Pray that God will use you to be a blessing to many อธิษฐานว่าพระองค์จะใช้เราให้ไปเป็นพระพรให้กับคนมากมาย God will be manifested in a greater way in your lifeพระเจ้าจะได้รับการอะไรเงี้ยสำแดงอย่างยิ่งใหญ่นะคะต่อผู้อื่น Amen Amen Let us stand up together ยืนขึ้นนะคะขอให้ยืนขึ้นทุกกันด้วยกันนะคะ And I want to lead you into a prayer เดี๋ยวเราอธิษฐานด้วยกันนะคะ And I want you to make this prayer yours แล้วก็ Make it personal
แล้วก็ให้เป็นคำอธิษฐานของทุกคนเลยนะคะ Don't just listen to us and then say amen later อย่าแค่แบบว่าฟังแล้วก็ค่อยพูด amen ทีหลังนะคะคืออธิษฐานด้วยกันนะคะ When you hear the prayer and you agree with it you can repeat after it เมื่อคุณได้ยินคำอธิษฐานคุณเห็นด้วยกับมันคุณพูดตามได้เลยนะคะ And put your heart into it แล้วก็อธิษฐานจากหัวใจเลยนะคะ Dear Heavenly Father พระบิดาบนสวรรค์We thank you so much. ลูกขอบคุณพระองค์ that you are a great God. ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ and you are a good God. และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดี you are merciful. พระองค์ทรงกรุณา you are abundant in loving kindness. พระองค์ทรงเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักมั่นคง and you are my God. และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของลูก and you are my Father. และพระองค์ทรงเป็นพ่อของลูก and I am born of you. แล้วลูกเกิดจากพระองค์ You are love พระองค์ทรงเป็นความรัก and I am love ดังนั้นลูกเป็นความรัก and I will learn from you และลูกจะเรียนรู้จากพระองค์ and I will follow you และลูกจะทำตามพระองค์ I will do good to others ลูกจะทำดีกับผู้อื่น and I do not care if they are right or wrong ลูกจะไม่สนใจว่าเขาทำดีหรือไม่ดี and I won't care if they deserve it or not และลูกจะไม่สนใจว่าเขาเหล่านั้นสมควรหรือไม่สมควรที่จะได้รับBut I will do good to them because you want to do good to them. แต่ลูกจะทำดีกับเขาเพียงเพราะว่าพระองค์ต้องการที่จะทำดีกับเขา And I will be an instrument, a tool for you to use each day. และลูกจะเป็นภาชนะให้พระองค์ได้ใช้ทุกวัน And I believe, Lord. และลูกเชื่อว่า That when I do good to them, เมื่อลูกทำดีกับเขาเหล่านั้น In your name, ในพระนามของพระองค์ They will change. เขาจะเปลี่ยนแปลงYou would help turn them around. แล้วพระองค์จะช่วยให้เขาเปลี่ยนแปลง And you will bless them. และพระองค์จะอวยพรเขา You forgive them. พระองค์ทรงยกโทษให้กับเขา And you will bless them. และพระองค์จะอวยพรเขามากมาย And protect them. และปกป้องคุ้มครองเขา And use them as you love. And you use them as you use me.และพระองค์จะทรงใช้เขาอย่างที่พระองค์ทรงใช้ลูก So that the world may know that you are truly God.แล้วโลกจะรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า May you be glorified in my life ขอพระองค์ทรงได้รับเกียรติจากชีวิตของลูก As you give yourself to me เพราะพระองค์ทรงให้ชีวิตของพระองค์กับลูก Now I give mine to you ตอนนี้ลูกให้ชีวิตของลูกกับพระองค์ I'll say whatever you want me to say ลูกจะพูดในสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการให้ลูกพูด I'll do whatever you want me to do ลูกจะทำในสิ่งที่พระองค์ต้องการให้ลูกทำ I'll go wherever you want me to go ลูกจะไปในที่ที่พระองค์ต้องการให้ลูกไป I pray that there will be more of you and less of me ลูกอธิษฐานว่าลูกจะเป็นอย่างพระองค์มากขึ้นและเป็นตามตัวของตัวเองน้อยลง Hallelujah Hallelujah May you be glorified forevermore Lord ขอพระองค์ทรงได้รับพระเกียรติHallelujah. Hallelujah. Let us sing the song together. เรามาร้องเพลงนี้ด้วยกันนะคะ Touch your front row, to your back.
็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้พระองค์เดียวเป็นพระเจ้าองค์เดียวของลูกทั้งหลายลูกขอบคุณที่ลูกมีพระองค์อยู่ในชีวิตขอบคุณที่พระองค์ทรงยอมรับให้เราทั้งหลายเข้าไปอยู่ในชีวิตของเราในครอบครัวของเราด้วยลูกขอบคุณพระองค์สำหรับท่านที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อและวางใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่3ลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วแล้ววันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องป่วยอีกต่อไปแต่ผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ